ภายใต้คราบหินปูนที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นมีแค่คราบหินปูนแต่ว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ข้างใต้ด้วยซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดโรคในช่องปากอื่นๆหลายๆโรคได้สำหรับคำถามที่ถามว่าทำไมเราแปรงฟันทุกวันแล้วเรายังมีคราบหินปูนแล้วมันส่งผลก่อให้เกิดฟันผุได้หรือเปล่านะคะหมอก็ต้องตอบว่าที่จริงแล้วอ่ะภายใต้คราบหินปูนอ่ะที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นมีแค่คราบหินปูนแต่ว่ามันมีเชื้อโรคอยู่ข้างใต้ด้วยนะคะซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะทำให้ก่อให้เกิดโรคในช่องปากอื่นๆหลายๆโรคได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวคราบหินปูนเนี่ยมันมักจะไปปิดตัวผิวฟันทำให้เราไม่รู้ตัวว่าเรามีฟันผุซึ่งถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวเราก็จะมีอาการเสียวฟันหรือว่าปวดฟันแล้วซึ่งเป็นอาการของฟันผุขั้นรุนแรงหรือว่าเป็นโรคทางช่องปากอื่นที่เป็นสเต็ปที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหมอก็ยังแนะนำว่าให้เข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากทุกๆ6เดือนร่วมกับการขูดหินปูนออกไปเพื่อให้คุณหมอสามารถตรวจได้อย่างละเอียดแล้วก็สามารถมองเห็นโรคในช่องปากได้อย่างละเอียดค่ะ